ตั๊กแตนชลดาถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นใหม่สานฝันให้แม่อลังการงานสร้างทั้งหลังจากที่ทราบกันดีว่าทางด้านตั๊กแตนชลดาทองจุนกลางได้ประกาศว่ากำลังเตรียมสร้างบ้านไว้ถึง4หลังให้กับแม่และพี่ๆทั้ง3คนโดยควักเงินส่วนตัวกว่า10ล้านบาทสร้างบ้านทั้ง4หลังซึ่งตลอดระยะเวลาการสร้างทางด้านตั๊กแตนก็ได้ออกมาอัปเดตบ้านอยู่เรื่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วงานนี้ทางด้านสาวตั๊กแตนจึงได้ขอพาไปอัปเดตความคืบหน้าของบ้านที่เจ้าตัวตั้งใจทุ่มทุนสร้างสุดๆล่าสุดทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ถือฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่หลังเพิ่งสร้างเสร็จโดยได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านและมีเพียงญาติพี่น้องไปร่วมงานโดยทางด้านตั๊กแตนชลดาได้โพสต์ถึงคุณแม่ที่เจ้าตัวตั้งใจสร้างบ้านให้ว่าในที่สุดแม่ก็ได้เข้าอยู่แล้วรักแม่นะวะล่ะ ต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนปุ้งสุรีวรรณราชินีนักบู้เมืองไทยเข้าผ่าตัดสมองปุ้งสุรีวรรณราชินีนักบู้เมืองไทยเข้ารับการผ่าตัดสมองยังอยู่ในห้อง ICU โควิด-19 ระบาดทำคลังเลือดขาดแคลนต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนทำเอาแฟนๆทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงหลังเมื่อวานนี้12มกราคม Facebook พริชาน่าราตาน่ากูอาคูนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าประกาศด่วนต้องการเลือดกรุ๊ปโอให้ปุ้งหม่อมหลวงสุรีวรรณสุริยงหลังการผ่าตัดสมองเรียบร้อยพ้นขีดอันตรายแต่เลือดจางมากทางเรพพอขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอท่านใดมีเลือดกรุ๊ปนี้บริจาคช่วยปุ้งได้ค่ะบริจาคได้ที่ศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลนะคะโดยระบุว่าขอบริจาคเลือดให้กับหม่อมหลวงสุรีกรสุริยงน้องปุ้งเปลี่ยนชื่อค่ะฝากแชร์ต่อด้วยค่ะกราบขอบพระคุณแทนปุ้งด้วยนะคะโดยล่าสุด Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์อัปเดตอาการปุ้งสุรีวรรณราชินีนักบู้เมืองไทยหลังผ่าตัดสมองขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอว่ายังอยู่ห้อง ICU และงดเยี่ยมสวัสดีเพื่อนๆผมและพี่ปุ้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สอบถามอาการพี่ปุ้งมาด้วยความห่วงใยอย่างมากมายหลายๆท่านต้องการมาเยี่ยมพี่ปุ้งที่โรงพยาบาลแต่ด้วยพี่ปุ้งยังอยู่ในห้องไอคูและด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19จึงของดการเยี่ยมในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องบริจาคเลือดกรุ๊ปโอผมและพี่ปุ้มซาบซึ้งมากที่มีหลายๆท่านจะมาบริจาคให้กับพี่ปุ้มและบางท่านช่วยแชร์ข้อมูลเรื่องนี้ให้ปกติโรงพยาบาลจะมีเลือดเพียงพอให้คนไข้ได้ใช้หรือถ้าไม่พอก็ขอไปทางสภากาชาดได้แก่ด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนมาบริจาคน้อยลงทางโรงพยาบาลจึงขอให้ฝากถึงเพื่อนๆที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับพี่ปุ้มมาบริจาคเลือดให้กับพี่ปุ้มนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับดอกจันดอกจันมาบริจาคในเวลาราชการนะครับและแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้านะครับที่จอดรถโรงพยาบาลเต็มตลอดนะครับแอปทักษะออนล้างคำศพประสาททำหน้าที่พิธีกรได้ดีหลังเคยโดนวิจารณ์เป็นตัวถ่วงรายการเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษะออนพักสุขเจริญได้มาทำหน้าที่พิธีกรรายการสามแซ่บแทนม้าออนนภาซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาแปลกตาสุดๆไปเลยเพราะทางด้านแอปทักษะออนนั้นได้พลิกบทบาทจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวแซ่บแต่ทว่าก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นมาจนได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า
การถ่ายน่าจะให้ซ้อมก่อนแอปไม่ได้เรื่องเหมือนตัวถ่วงรายการซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาทักเถียงกันสนั่นเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแอปทักษออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในการอัดรายการสามแซ่บซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเก่งขึ้นมากนะครับนะงานพิธีกรสามแซ่บเป็นธรรมชาติอย่างนี้ต่อไปนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าแอปทักษออนคงได้ยิ้มแก้มปริแน่ปริแน่แท็กพรัญญูโชว์ซีนหวานกอดภรรยาชาวเน็ตแซวเพียบลูกคนที่สองต้องมาแน่ๆต้องบอกเลยว่าระยะหลังมานั้นหวานถี่ๆสำหรับแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมกับภรรยาสาวไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับช่อดอกไม้พร้อมระบุแคปชั่นผู้ชายแบบผมดอกเดียวพออยากได้อีกดอกไปรอบนเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะเล่นเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพับโมบายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกวนจริงๆๆคนจะโดดร่มโอ้เยยหลังเคยโดนดราม่าว่าไม่เคยโพสต์รูปภรรยาออกสื่อล่าสุดทางด้านแท็กพรัญญูได้ออกมาโพสต์รูปโชว์ซีนหวานกอดภรรยาเพื่อคลายความหนาวแบบการใช้เนื้อห่มเนื้อซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ภาพจากด้านหลังของภรรยาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆโดยทางด้านแท็กพรัญญูได้โพสต์แคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาแซวกันอย่างมากมายรวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาเชียร์ว่าหวานเบอร์นี้คนที่สองต้องมาแล้วจ้าลุกช็อกซ้ำเห็นสภาพบ้านเละหลังคนเช่า2เดือนตำรวจพบสิ่งผิดกฎหมายลมแทบจับลุกเห็นสภาพบ้านหรูหลังงามที่ให้คนมาเช่า2เดือนสภาพพังเละแทบทั้งบ้านตำรวจบุกค้นพบสิ่งผิดกฎหมายคุมตัวคนเช่าบ้านไปสอบด่วนนุกสุธิดาพร้อมโก้ธีรศักดิ์ไลฟ์สดสภาพบ้านหรูหลังใหญ่ในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านลาดพร้าวของสาวนุกที่ให้คนมาเช่าเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงลูกผู้เช่นรายใหม่ทำบ้านพังเละแถมทำสิ่งผิดกฎหมายจนตำรวจคุมตัวไปสอบช็อกซ้ำหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุมีชาวจีนมาเช่าก็ทำบ้านพังเละครั้งนี้หนักไปอีกพร้อมแคปชั่นว่าไม่มีอะไรจะพูดค่ะโดยนุกและโก้เพื่อนซีพาไปดูสภาพบ้านซึ่งไม่ได้มาดูแค่2เดือนหลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีคนจีนมาเช่าบ้านแล้วทำพังเละล่าสุดเจ้าตัวต้องขึ้นโรงพักอีกเพราะมีคนเช่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวอยู่ครั้งนี้พังเละหนักกว่าคราวที่แล้วกว่าเท่าตัวนุกเผยว่าบ้านหนึ่งไร่ทั้งตั้งแต่ทางเข้านอกจากไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วยังมีค่าน้ำค่าไฟอีกตอนนี้ 80,000 บาทแล้วเราไม่อยากรับผิดชอบได้เจรจาไกล่เกลี่ยที่สน.วังทองหลางและขอเข้าคนบ้านในวันนี้13มกราคมแก่ก่อนเราจะมาค้นบ้านตำรวจได้เข้ามาค้นบ้านก่อนเพราะตอนปรึกษากับตำรวจรองสืบได้เข้ามาในบ้านแล้วจับคนเสพยามีคนเสพยาตำรวจได้จับกุมตัวไปนำตัวไปสอบปากคำพบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเป็นการกระทำผิดกฎหมายพอเรารู้ก็เข้าแจ้งความทันทีขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดบ้านหรูสวยงามสภาพเละหมดเมื่อกลับเข้ามาดูสภาพบ้านก็เปลี่ยนไปจนนุกถึงกับอุทานแม่เจ้าผู้เช่าอยู่มา 2-3 เดือนเจอสภาพสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในบ้านเจอโกดังถุงมือสีฟ้าจำนวนมากพื้นปูนเป็นสีฟ้าเหมือนมีการย้อมถุงมือหรือไม่พร้อมทั้งพาไปดูอีกจุดพบเครื่องซักผ้าหลายเครื่องตำรวจขออายัดแล้วฝากนุกไว้ก่อน
อุตส่าห์จะเปิดให้เช่าบ้านเพื่อหาเงินค่าเลี้ยงลูกให้ลูกมีค่าขนมอยากมีอะไรให้ลูกกินเห็นสภาพบ้านครั้งแรกนุกถึงกับบอกว่าไม่มีแรงจะทำอะไรเลยถามว่าให้ค่าเช่าเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มบ้านหลังใหญ่มากๆย่านลาดพร้าวเจ้าตัวบอกว่าเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะไปอยู่คอนโดแล้วเอาบ้านให้เช่าเราก็อยู่แบบประหยัดคิดว่าเหมาะกับครอบครัวเราเพราะเราทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกตั้งหลายคนเดินดูบ้านไปนุกถึงกับถามว่าพื้นวูบวูบหรือฉันจะเป็นลมโก้บอกเธอจะเป็นลมนุกเผยอีกว่าเงินมัดจำก็ไม่พอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่ลูกสามยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้คนที่ทำผิดกฎหมายอยู่ได้แค่2 เดือนเพราะบ้านหลังนี้คนต้องดีถึงจะอยู่ได้ถ้าคนดีอยู่แล้วจะดีด้วยไม่ต้องรักบ้านเราให้เหมือนบ้านคุณเองหรอกประเด็นคือคุณอยู่ยังไงใช้ชีวิตอยู่ได้เหรอแบบนี้โดยนุกเผยให้เห็นสภาพขยะอีกหลายจุดในบ้านที่ผู้เช่ากินข้าวก็ไม่ทิ้งเหลือเศษกล่องข้าวแก้วน้ำสกปรกห้องนอนก็สุดเละมากๆ